ครับอ่ะกลับมาที่เหล่าดาราเกาหลีกันบ้างดีกว่าอีกหนึ่งคนที่หลายคนรอคอยรวมทั้งอูรีบินต่างๆนี้ก็ต้องรอคอยใช่วันนี้พี่หญิงไรวินของเรานะครับได้มีการไปสัมภาษณ์แบบพิเศษ Exclusive เลยใช่แล้วบอกเลยว่าเราเป็นเพียงแค่ไม่กี่สื่อเท่านั้นที่สามารถเข้าไปสัมภาษณ์แบบนี้ได้ใช่และในวันนี้หลังจากจบรายการเราปุ๊บมีสัมภาษณ์เต็ม15ทีฝากกันด้วยใช่แล้วนะแต่ก่อนที่จะไปดูสัมภาษณ์ไปดูบรรยากาศการต้อนรับของเราอูรีบินแฟนคลับของเขาก็ต้อนรับคิมอูบินที่สนามบินนะครับสนามบินแตกหรือเปล่าดูเลยนะฮะนี่นั่งรอกันเลยครับและแล้วครับเวลาที่อูรีบินชาวไทยรอคอยก็มาถึงสักทีครับเมื่อพระรองสุดฮิตอย่างคิมอูบินจากซีรีส์ CS นะครับก้าวเท้าลงสู่สนามบินสุวรรณภูมิเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับโดยมีเหล่าอูรีบินไทยไปต้อนรับอย่างอบอุ่นน้องคนนึงนะครับลงทุนแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนนะฮะเป็นชาอึนซังนางเอกในเรื่อง DS มารอรับบินนี่ของเขาตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะฮะซึ่งทันทีที่เขานะครับถึงสนามบินด้วยความสูง188ซมสะดุดตาทันทีแน่นอนทันทีที่เขาเดินออกจากประตู VIP Room เพื่อขึ้นรถเบนซ์สีดำนะครับที่มารอรับท่ามกลางอูรีบินที่ได้เห็นหน้าแบบใกล้ชิดสุดๆซึ่งหนุ่มคิมอูบินนะครับก็โบกมือทักทายแฟนๆอย่างเป็นกันเองแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่6วินาทีเท่านั้นแต่ก็มีช็อตให้สบตา2ครั้งแล้วโบกมือทักทาย13ครั้งโอ้โหละเอียดมากแค่นี้ชื่นใจกรี๊ดแตกแน่นอนนะฮะแต่8โมงค่ะก็แต่งตัวเต็มยศเลยทำไมถึงแบบเพราะว่าอยากเป็นชาอึนซังอะค่ะให้ยองโดให้ยองโดรักค่ะใช่ค่ะอยากให้เขาประทับใจว่าแบบแฟนไทยทำให้เขาเยอะเหมือนกันนะรักเขาค่ะวันนี้ถ้าเราได้เจอคิมอูบินแว็บแรกเรารู้สึกเราคิดว่าเราจะมีปฏิกิริยาน่าจะน้ำตาคอเบาๆแฟนมีตติ้งพรุ่งนี้จะไปร่วมด้วยไหมค่ะไปแน่นอนค่ะแถวหน้าเห็นอะไรมากที่สุดในงานอยากให้หนูเป็นลัคกี้แฟนพี่ได้เจอวินแล้วเป็นไงบ้างน่ารักมากน่ารักค่ะน่ารักก็ชาร์จอยู่เหมือนกันค่ะหายคิดถึงเลยไหมคะหายถึงค่ะตอนนี้พร้อมหรือยังกับเอาพร้อมพร้อมมากค่ะเมื่อกี้ที่เห็นว่าอะไรที่แปลกแตกต่างไปไหมดูแบบออร่าใช่ค่ะขาวมากหล่อขึ้นเยอะมากพรุ่งนี้เจอกันนะคะบูบินคิดถึงนะคะเจอกันรักบูบินค่ะรักเหมือนกันนะครับเพราะหนุ่มคนนี้เนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนายแบบสูงยาวเข่าดีที่กำลังจะถูกจับตาเรื่องแฟชั่นสนามบินนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะชอบมีการแต่งตัวสไตล์เท่ๆแล้วก็มีสไตล์และที่ขาดไม่ได้เลยคือสเวตเตอร์หรือว่าเสื้อแจ็คเก็ตครับซึ่งในครั้งนี้ตอนออกมาจากสนามบินอินชอนที่เกาหลีเนี่ยคิมอูบินก็สวมเสื้อหนังนะครับแบรนด์ Dry Reason ของสไตลิสต์คู่ใจของเขาอย่างคิมเซจุนครับผมชอบความละเอียดของการนับวินาทีการสบตา2ครั้งและการบกมือ1 2 3ที่ว่าจะประกาศเตือน13ครั้งพอดีคือคุณต้องเข้าใจนะครับว่าทีมข่าวของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้เดินแบบคุณโยคุณบีตอนนี้ก็เป็นคิมอูบินล่าสุดหลังจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีแทยังใช่มีบอกด้วยว่ากี่วิมีสบตากี่ครั้งอะไรแบบนี้นะฮะจัดเต็มจริงๆเลยนะครับผม